WBSS รุ่นคุยเซเวตรอบชิงซอแวลล่มมูรัสแกสซีเยอาจจะชกกับแอนดูทาบิตี้แทนแชมป์โลก IBF และ WBA รุ่นคุยเซเวตมูรัสแกสซีเยมีโอกาสได้ป้องกันแชมป์โลกกับนักชกไร้พ่ายแอนดูทาบิตี้แทนที่จะเป็นแชมป์โลก WBC WBO โอเล็กซานเดอร์อูซิตเนื่องจากมีรายงานว่าการเจรจาไฟชิงชนะเลิศรายการ WBSS รุ่นคุยเซเวตระหว่างมูรัสแกสซีเยกับโอเล็กซานเดอร์อูซิตนั้นไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้คงจะเป็นปัญหาใหญ่แน่ถ้ามูรัสแกสซีเยไม่สามารถหาข้อตกลงกับโอเล็กซานเดอร์อูซิตได้เพราะในรายการ WBSS รอบก่อนหน้านี้ทั้ง2คนต่างก็เอาชนะระดับท็อปของรุ่นมาหมดแล้วไฟนี้เป็นเหมือนไฟที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครคือเบอร์1ของรุ่นคุยเซเวตซึ่งในกรณีนี้แอนดูทาบิตี้จะไม่มีทางมาแทนที่ได้อย่างแน่นอนสาเหตุที่ทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงได้นั้นเป็นเพราะว่าโอเล็กซานเดอร์อูซิตนั้นไม่อยากชกที่ประเทศรัสเซียหลังจากที่ก่อนหน้าตกลงกันไว้ว่าจะชกกันที่โซนตะวันออกกลางแต่ทางมูรัสแกสซีเยฟเกิดบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจึงต้องเปลี่ยนแผนในส่วนของแอนดูทาบิตี้นั้นเริ่มต้นการชกมวยสากลอาชีพในปีพ.ศ. 2557ปัจจุบันมีสถิติการชก16ไฟชนะทั้ง16ไฟเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในไฟที่เอาชนะคะแนนสตีฟคันนิงแฮมได้